4นะครับเพื่อนๆของช่องที่ไทยเที่ยวไปกับฝั่งใครเข้ามาก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตัวบนด้วยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือน้ำตกป่าวานครับซึ่งเป็นชั้นที่2ถือว่าสวยงามมากของน้ำตกแห่งนี้ก็ดูธรรมชาติที่สร้างไว้ครับเป็นชั้นสวยจริงๆน้ำตกบางที่อาจจะไหลกระโจนลงมาแต่เห็นเป็นชั้นเดียวแต่อันนี้เหมือนกับทำน้ำตกจำลองไว้อย่างไรก็อย่างนั้นแต่ว่าธรรมชาติได้สร้างมาอย่างนี้ก็คือครับเป็นชั้นของใครของมันแถมเราก็เห็นน้ำตกส่วนมากจะเป็นสีขาวหรืออะไรประมาณนั้นแต่น้ำตกแห่งนี้จะเป็นสีแดงเนื่องจากดินเขาก็สีแดงที่ไหลลงมาหินเขาก็เลยกลายเป็นสีแดงครับแล้วก็น้ำตกใสครับไม่ได้เป็นสีแดงตามสีของหินให้ดูใกล้ๆครับที่เห็นเนี่ยก็คือสีแดงส่วนหินนี่ก็เหมือนปะการังครับหินงอกหินย่อยเป็นดินของน้ำตกเขาไหลมากอดกับเป็นรากไม้ครับดินเขาก็มาเกาะที่แรกผมก็นึกว่าเป็นหินปะการังครับก็เหมือนมาทำลายของเขาก่อนทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เกิดขึ้นมาได้ที่เป็นจุดๆนี้ก็คือรากไม้ครับไม่ใช่หินอันนี้ก็รากไม้ก็คือจะกลายเป็นสีแดงตามดินที่ห่อหุ้มไว้เดี๋ยวผมจะพาจับที่ข้างบนอีกครั้งนึงอันนี้ก็คือเป็นความงามของน้ำตกป่าหวายนะครับถ้าใครมาทางเชียงภาคก็ถือว่าเข้ามาตามเข้ามาชมได้ดูให้ในน้ำตกก็เลยจะถ่ายภาพให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับขึ้นไปเรื่อยๆจะเล่นน้ำเหมือนกันแต่ว่าหนาวครับสวยงามจริงๆเป็นเพชรน้ำหนึ่งในป่าที่คนเข้ามาไม่ค่อยถึงก็ขอใช้คำว่าความเห็นส่วนตัวนะครับน้ำตกเอราวัณก็ขึ้นดูได้ทั้ง7ชั้นก็สวยคนละแบบน้ำตกม่วยเมฆมิ้นเท่าที่ดูมามี6ชั้นก็สวยคนละแบบมีชั้น4สวยสุดแต่จะเทียบป่าหวายกับเมฆมิ้นนะครับผมว่าป่าหวายที่สวยกว่าชั้น4ที่สวยที่สุดของห้วยเมฆมิ้นด้วยแล้วก็ป่าหวายณชั้นที่2นี่ผมก็ว่าสวยกว่าน้ำตกเอราวัณตรงที่สวยที่สุดด้วยอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับมันก็สวยไปคนละแบบก็คือจะถ้าให้ดูใส่กันแต่ว่าน้ำตกป่าหวายไม่ได้ติด1ใน10ของน้ำตกสวยที่สุดของไทยนะครับเป็นเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ดังก็ได้มียังไงไม่ทราบก็ดูกันข้อนี้ทำเป็นชั้นไว้ไม่รู้ว่าใครสั่งแต้มไว้ให้เหมือนกันอันนี้อยู่บนน้ำตกชั้นที่2แล้วนะครับให้ดูชั้นล่างเมื่อกี้นี้สวยได้มองได้ควบคุมกว่าสวยกว่าครับนี้จะขึ้นไปชั้นที่1ต่ออันนี้ผมตัดขึ้นมาที่ชั้นที่1แล้วนะครับหลังจากขึ้นมาจากชั้นที่2เพื่อให้ดูความงามของน้ำตกป่าหวายชั้นที่1ครับน้ำก็จะไหลกระโจนลงมาแบบนี้จะเทียบระหว่างชั้นที่1กับชั้นที่2ผมว่าชั้นที่2สวยงามกว่าก็ดูอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับผมจะซูมกล้องให้เข้าดูใกล้ๆว่าน้ำตกป่าหวายกับความสวยงามเป็นรับชมต่อครับสำหรับน้ำตกป่าหวายอันนี้จะซูมกล้องให้ดูครับผมถ่ายมาหลายคลิปแล้วผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ซูมกล้องให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมสวยงามครับอันนี้ก็ขอกลับเข้ามาปกติก็แล้วกัน
เดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นอันนี้คือไฮไลท์ของชั้น1ของน้ำตกป่าหวายนะครับมีสวยงามจริงๆว่า2ชั้นครับมีหลายชั้นแล้วก็ภายในน้ำตกมีต้นไทรเงินก็อายุไม่ทราบแต่17คนโอบใหญ่มากไปดูมาแล้วเข้าไปชมในคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับน้ำตกก็เย็นถ้าจะเล่นน้ำถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็คงจะเล่นน้ำได้ดีเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆบริเวณชั้นบนครับก็ก่อนจากเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆ บริเวณน้ำตกป่าหวายอันนี้ก็เดินตามมาชั้นบนของน้ำตกป่าหวายแต่ก็ไม่ได้ชั้นไฮไลท์แต่ก็สวยงามครับเป็นชั้นลดหลั่นเนี่ยถ้าใครจะมาเล่นน้ำน่าเล่นมากถึงจะเป็นฤดูแล้งดูครับความชื้นของดินที่นี่อันนี้น่าจะเป็นชั้นแรกของน้ำตกสวยงามไม่หยอกจะบอกใครสำหรับชั้น2กับชั้น1ที่ผมลงไปมาเข้าไปชมที่คลิปใหญ่ครับสวยงามมากเลยก็ติดตามชมได้ที่ช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันนะครับ